That's what I want. ทันทีที่เข้าฉายในอินเดียเมื่อปลายเดือนมีนาคมภาพยนตร์ภาษามลายาลัมเรื่องซูดานีฟรอมไนจีเรียเล่าเรื่องนักฟุตบอลจากแดนการทวีปที่เข้ามาร่วมแข่งขันในรัฐเกรลักของอินเดียตอนใต้สร้างกระแสตอบรับเป็นอย่างดีและได้รับทั้งคำวิจารณ์ในทางบวกและรายได้ติดบ็อกซ์ออฟฟิศหากหลังภาพยนตร์เข้าฉายสิ่งที่สื่อในอินเดียใต้สนใจกลับเป็นเรื่องของซามูเอลอาบิโอลาโรบินสันนักแสดงจากไนจีเรียที่รับบทนำในเรื่องโดยเขาออกมาเปิดเผยว่าได้รับค่าจ้างแสดงเพียงน้อยนิดอาจเป็นเพราะเขาเป็นชาวแอฟริกันก่อนหน้าภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายซามูเอลเคยให้สัมภาษณ์ว่าการเหยียดผิวเป็นปัญหาที่พบทั่วโลกแต่สำหรับเขาไม่เคยรู้สึกเช่นนั้นเมื่ออาศัยอยู่ในรัฐเกรละจนเมื่อได้มาแสดงในภาพยนตร์ภาษามลายาลัมคู่กับซูบินซาฮีซูเปอร์สตาร์คนดังแต่กลับได้รับค่าจ้างตามสัญญาเพียง1,800ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 56,000 บาทซึ่งเขาเชื่อว่ามาจากเหตุผลการเหยียดสีผิวล่าสุด Happy House Entertainment ผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่องซูดานีฟอร์มไนจีเรียออกมาแถลงถึงกรณีดังกล่าวผ่าน Facebook ว่าอัตราค่าจ้างมีการแจ้งอย่างชัดเจนและสัญญาก็ลงนามหลังจากซามูเอลเห็นชอบแล้วการที่ซามูเอลบอกว่าเขาได้รับค่าจ้างตามเพราะเป็นชาวแอฟริกันจึงเป็นข้อกล่าวหาที่เกินจริงและบริษัทไม่ได้บังคับให้ซามูเอลร่วมงานด้วยหากเขาไม่พอใจค่าจ้างที่เสนอวงการภาพยนตร์ภาษามาลายาลัมหรือมอลลีวูดมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยรวมของประเทศอินเดียโดยเว็บไซต์ indiatimes.com เคยจัดอันดับนักแสดงที่ทำรายได้สูงสุดในวงการเมื่อปี2015พบว่านักแสดงระดับแม่เหล็กซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ชายมีรายได้จากการแสดงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งอยู่ที่ 2-14 ล้านบาทต่างจากนักแสดงหญิงเช่นพริยามณีดาราสาวชื่อดังที่เคยออกมาแสดงความเห็นว่าวงการมอลลีวูดมีความไม่เท่าเทียมเพราะค่าจ้างระหว่างนักแสดงชายหญิงยังคงต่างกันมาก